ไปมันถึงข้ามทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะไปสำรวจดูพื้นที่ป่านะครับที่อยู่ด้านหลังวิทยาลัยนะครับโดยมีวันนี้มีหลายๆคนนะครับที่ไปด้วยกันนะครับผมน่าจะเก็บค่าเดินทางไปด้วยมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นน่าจะเก็บค่าเดินทางคนที่เดินทางไปด้วยนะครับคู่กำลังลงมานะฮะข้างหลังกระเป๋าผมก็จะมียาหมองมีน้ำหนึ่งขวดแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับไม่มีก็เป็นเส้นทางที่เราเคยมากันนะครับเริ่มเดินเลยรอผอ.ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยนะครับตรงนี้ปกติเป็นหน้าเสือที่เด็กจะรอดกันเพราะว่าก็จะสร้างตัวนี้แล้วให้เด็กรอดไปแล้วก็เอาน้ำเอาอะไรมาใส่มันจะได้ไม่อันตรายตรงนี้ก็คือให้คลานไปเรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีมากๆอีกจุดนึงนะครับทุกคนตอนนี้ก็แต่ว่าก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของมีคมนะทุกคนใช่ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในป่าลึกนะครับวันนี้มีหลอกโต้งมาด้วยอยู่ในวอล์กคุณโต้งครับวันนี้วอล์กเดินป่านะครับทุกคนไปพร้อมแล้วไปเลยครับเดี๋ยวลองโต้งเดินไปก่อนขออนุญาตถ่ายเป็นข้างหลังนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักเรียนเดินเข้ามาเป็นจุดสุดท้ายเพื่อที่จะกลับมาแล้วทำหน้าเสือตรงบริเวณนี้นะครับนั่นมาเดี๋ยวจ่ายค่าตัวให้ได้เข้ากล้องเอาเดินป่าอันนี้เป็นเชือกที่ทำแนวไว้เด็กจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่เด็กมาแนวหลงป่าหรือเปล่าครับออกไปแล้วกลัวกลับไม่ได้คือมีหมากเล็บแมวไหมมีตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เด็กออกมาแล้วเด็กจะได้รอดหน้าเขาเรียกอะไรอะรอดปากเสือบริเวณนี้เขาจะแย่งเห็ดกันครับเมื่อก่อนพวกผมก็มาหากินตรงนี้แหละจะมีต้นไม้ที่หลากหลายนะครับทุกคนอันนี้เป็นต้นอะไรครับเพราะว่าเราเคยมาสำรวจส่วนพืชอะไรนะส่วนพืชศาสตร์แล้วเราต้องมาหาพันไม้นะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินในการหาเห็ดนะครับตรงนี้เป็นจุดแรกไม่ใช่อันนี้ต้นน้ำเกลี้ยงมีคนมาตัดแล้วเนี่ยแล้วเชือกอันนี้นะเล็กนี่เขากันลื่นบ่นี่เชือกที่เด็กเขาเล่นที่เล่นที่เล่นในติดตาเดินไปนะว่าแม้อันนี้ปิดตาเดินนะปิดตาเดินอยู่ตรงนู้นเด็กอ่ะอันนี้เป็นพรมวิเศษครับก็คือลากเด็กนี่นะครับทุกคนผมว่าชาวบ้านมาหาปลามาหาปลาห้อยปล่อยเนาะสมัยนี้เนาะทุกคนเป็นปลาไม่ได้ใช่ป่าดงดิบนะครับทุกคนครับก็เป็นป่ากว้างอยู่พอสมควรนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณฐานประมาณ 3-4 ฐานนะครับทุกคนไปดูต่อตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นโหนเชือกแล้วก็จะมีน้ำนะครับแล้วก็มัดข้างบนแล้วก็ให้เด็กกระโดดจากตรงนู้นแล้วก็บางทีมันก็ตกตรงนี้น้ำคนมาใช่คนว่าได้แล้วก็เด็กมันก็จะตกลงตรงนี้โหนเชือกมาแล้วคุณครูก็ไต่เอาเชือกออกแล้วเด็กก็จะตกตรงนี้นะครับที่เวลาเขาพูดปุ๊บครูถือเชือกแล้วก็ให้โดดไปแล้วก็ครูก็ปล่อยเชือกไปใช่แล้วเด็กก็ตกน้ำใช่ ก็คือตรงนี้แต่ว่าก็ระวังอันตรายนิดนึงตรงนู้นก็จะมีปีนเป็นระฆังข้างบนเดินเข้ามาโอ้ก็เดี๋ยวครูเล็กช่วยดูผลไม้ด้วยนะครับผมหมาเล็บแมวตรงนี้ก็จะเป็นฐานปิดตาแล้วก็เลาะเชือกไปตรงนี้ตรงนี้เป็นบันไดลิงบันไดไต่ถังนะฮะอะไรนะตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตรงนี้ที่แบบเชือกอ๋อตรงนี้เป็นโพนปิดตาพอครับพื้นที่วิไลไหมนี่พื้นที่94ไร่ของเราใช่ไหมครับใช่ครับข้างหลังบริการใช่พื้นที่ของเราทั้งหมดนะครับ
สวนพึกของเรานะครับอันนี้ย้ายไปทางนู้นนะครับย้ายไปเพราะว่านี้มันต้นไม้มันเยอะนะฮะเลื่อนไปอีกเรากำลังมองหาหมักพีพวนนะครับทุกคนแล้วครับมันปลาขอครับจะทำก้องต้นมันปลาหรือว่ากันเกลาต้นไม้จำจังหวัดต้นไม้ดอกไม้จำวิไลต้นสหัสมีดอกไม้ต้องเลือกเลยต้องวางเดินผ่านต้องเดินผ่านกล้องใช่ครับต้องเดินผ่านเป็นยูทูบเบอร์จริงๆต้องมีการเดินผ่านทำรู้กันอยู่นะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาโผล่ที่ป่านะครับไม่ใช่ที่ป่าสิที่ว่านบ่ที่สระหมู่บ้านได้บ่ทางนู้นจะเป็นป่าช้าข้ามสระไปทางอ๋อใช่ข้ามสระไปเส้นถนนเมื่อกี้ถ้าเราแยกออกไปซ้ายเออปัญหาป่ามันก็ไม่ได้รกเนาะก็ไม่รกขนาดนั้นโอเคถ้าเราเดินตามนี่ก็ได้มองหาซึ่งในกระเป๋าของเราก็จะมีคัตเตอร์มีพวกยาหม่องนะครับป้องกันสัตว์มีพิษนะครับกระม่วงใช่ฮะเต้ไม่ยอดครับผมกินได้ไหมครับได้กระม่วงคือในป่านี้ที่จริงแล้วเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากๆของชาวบ้านหนองหอยนะครับของชาวตำบลนาคู่นะครับทุกคนมันมีช่วงปีนึงที่เห็นมาครับโอ้ขอการเดินป่าจริงๆเลยมีอเล็กอยู่ข้างหลังระวังนะครับต้นไม้เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นที่ต้นอะไรเลยจิกเต็งรังไอ้ฮะมีไหมจิกเต็งรังอะไรไม่มีหรอฮะอ๋อใช่ไหมฮะต้นมะม่วงป่ามะม่วงป่าคืออะไรครับกลมลูกกลมๆไม่ใช่อ๋อมะม่วงหิมะพานต์มะม่วงป่าไม่ใช่ด้วยดิครับมะม่วงป่านี่ไม่ครับเอ้ยเจอของกินมะม่วงป่าตอนนี้เราเจอต้นมะม่วงป่านะครับทุกคนเรากำลังจะดูว่าคุณขวดเล็กสามารถที่จะเอาต้นมะม่วงป่าได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมายังไม่โตครับกลับมาไม่ได้กลับมาโอเคครับเดินมาทางนี้เลยไม่ได้อ่ะกลับมาอเล็กออกมาทางนี้อเล็กก็จะมีร่องรอยอะไรหลายอย่างเบิ่งแผนที่เดี๋ยวไปนาเตกันใบไม้นี่มันใบอะไรเนี่ยตะวันหวานน้ำหอมเดี๋ยวเราเดินต่อครับทุกคนมันไม่มีกิจกรรมมันเป็นแต่กิจกรรมเดินป่าเฉยๆตอนนี้นะระวังมันดีดเดี๋ยวเราจะหาใบตองเพื่อที่ไปทำจานในตอนเย็นนะครับเอาอะไรทำจานดีเล็กอันนี้เป็นต้นไผ่ที่เขาต้องชาวบ้านมาตัดเราได้ยินเสียงรถนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ลูกเป็นดอกแล้วนะครับดอกตะแบงนี่นะครับที่มันหล่นลงมาแล้วก็จะพริ้วสวยๆครับนี่นะฮะคือลูกนี้นะครับดอกตะแบงครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมืดแล้วเราจะต้องรีบออกจากป่าก่อนที่จะมืดก่อนนี้นะครับอันดับแรกทุกคนครับเราจะต้องรีบออกจากป่าตรงนี้นะครับก่อนที่บรรยากาศมันจะมืดนะครับโอเคไปกันเดี๋ยวสิงสาราสัตว์นะครับจะมีเยอะนะฮะแล้วก็หาทางที่จะขยับออกไปให้ได้นะครับป่าก็จะเริ่มมืดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนน้ำนะเรา
ล้วพอทะลุปุ๊บก็หันมาเจอสิโตเลยโอ้ยอันนี้น้ำอ่ะเฮ้ยอันนี้โอ้น้ำต้นน้ำมีน้ำเยอะมากทุกคนระวังนะครับมีน้ำเยอะมากเลยป่ะตรงนี้ก็คือต้นไม้เนี่ยก็คือมันล้มเนื่องจากว่าเราตัดแล้วทีนี้เนี่ยมีการดันดินนะครับแล้วหนามอะไรก็ค่อนข้างเยอะไปแล้วออกไปเลยก็ออกมาจากป่าได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับผมก็ตอนนี้เราหลุดออกมาจากข้างหลังที่เป็นป่าทึบนะครับผมแต่ไม่ถึงกับเป็นป่าดงดิบนะครับทุกคนตอนนี้เราปีนขึ้นมาแล้วโอเคครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการออกไปสำรวจป่าในวันนี้นะครับทุกคนสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปแล้วนะครับผมไม่ไหวเหนื่อยมากขอไปพักก่อนครับโอเคบ๊ายบาย